มาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นสมัยก่อนสีเท่าผาไล่มีขันผาสะลงไว้ใส่ในงานพิธีมาปัจจุบันนี้ไล่ที่นิยมใส่คือไล่หนากขาบสนสีที่ใส่ย้อมเป็นสีมาจากธรรมชาติยังสีเหลืองมาจากแกนเขสีแดงมาจากพังสีดำมาจากบักเกลือนอกจากการทอดผ้าไหมแล้วชาวบ้านหาดน้อยได้เฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพริกปลูกบักนาวปลูกผักเฮาได้แปรรูปบักพริกเป็นพริกป่นสมุนไพรโอท็อปเพื่อไว้ขายนำรายได้สู่ชุมชนนอกจากนี้อำเภออุทุมพรพิสัยเฮายังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นวัดปราสาทสากำแพงใหญ่มองนี้ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีมงคลรัตนารามเป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานแวดล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิดความสวยงามของถนนต้นต้านมาเที่ยวกันหลายๆเด้อจ้าไทยกันเถอะ